ประวัติศาสตร์สารกรรมพม่านะครับก็ดังวิดีโอที่บอกไปอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบผมก็เลือกรูปที่มาประดับก็จะเป็นทุ่งเจดีในภูกามนะในภูกามจะมีเจดีหลายรูปแบบเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละรูปแบบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มันมีความเชื่ออย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นในยุคสมัยไหนเนาะมาดูไดอะแกรมชาร์ตตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าพูดในเรื่องของปรัชญาในแนวคิดอ่ะพม่าโดยเกือบ90น่าจะเกือบ 99%เป็นพุทธแบบเถรวาทอาจจะมีปะปนเรื่องศาสนาพราหมณ์เล็กน้อยเหมือนวิหารที่วิดีโอแจ้งไปเนาะดังนั้นไอ้ตัวพุทธแบบเถรวาทที่เชื่อในเรื่องของการตรัสรู้ด้วยตนเองมันก็เลยทำให้ทรงอิทธิพลต่อการสร้างถ้าย้อนไปพุทธแบบเถรวาทที่เรืองอำนาจที่สุดก็จะเป็นช่วงของพระเจ้าอโศกมหาราชเนาะที่มาเผยแผ่ศาสนาแบ่งเป็น9สายแล้วก็ทำให้เกิดวิหารซานจีนะหรือซานจีที่เราเรียนกันเมื่อต้นเทอมเมื่อมาดูไอ้ตัวภูมิศาสตร์แล้วตัวพม่ามันจะอยู่ติดอินเดียเลยเห็นไหมอยู่ติดอินเดียเลยและดังนั้นพออยู่ติดอินเดียทั้งอินเดียตอนบนนะเพราะว่าพม่าตอนบนไอ้ตัวไคชินสเตทอ่ะมันอยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยก็เป็นภูมิศาสตร์ที่หนาวเย็นส่วนตอนล่างเนี่ยตอนล่างจะอยู่ติดทะเลแล้วก็สามารถข้ามฝั่งไปลังกาได้เนาะพอดีแผนที่ไม่ถึงแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งเขาเรียกว่าอะไรเหนือใต้ออกตกฝั่งตะวันตกติดอินเดียเลยเห็นไหมแล้วก็ฝั่งตะวันออกติดไทยกับจีนในเมื่อก่อนน่ะพม่าเรืองอำนาจมากล้านนาเป็นเมืองประเทศสลาดของพม่าตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาจนถึงนี่เลยลำพูนลำปางไงนะฮะดังนั้นมันถ้าใครเคยไปเที่ยวภาคเหนือเห็นได้ว่าไอ้เจดีย์ต่างๆมันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเจดีย์ทางอีสานหรือภาคกลางเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพม่านะครับศิลปะสถาปัตยกรรมของพม่าแบ่งเป็นในตำราแบ่งเป็น5ยุคหลักๆนะ5ยุคหลักๆยุคแรกมันคือสมัยของพยูนหรือปูยูนะฮะถือได้เป็นอาณาจักรแรกของพม่าได้รับอิทธิพลจากอินเดียมันอยู่ตรงนี้ตรงวงสีแดงนะฮะได้รับอิทธิพลจากอินเดียร่วมกับสมัยของเมืองมอญทางตอนใต้นะเห็นไหมเมืองมอญเขาก็เพราะว่าพม่ามันแบ่งแยกเป็นหลายสเตทเป็นรัฐและรัฐหลายรัฐรวมกันนะครับโดยเมืองมอญก็คือวัฒนธรรมแบบธราวดีในแบบของไทยนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในตัวประวัติศาสตร์กรรมไทยอาณาจักรพยูนตั้งอยู่ตรงกลางของลุ่มน้ำอิระวดีนะอันนี้คือน้ำอิระวดีนะฮะและมีบทบาทสำคัญในการก่อกำเนิดศิลปะพม่าในแคว้นของยะไข่นะยะไข่ตรงนี้ที่เขาสู้รบกันเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งได้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างดินแดงของพม่ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยเห็นไหมที่ตอนนั้นที่เราเรียนเรื่องวิหารคุปตะพวกนั้นอ่ะที่อยู่ริมทะเลดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้กลิ่นอายของฐานมันก็จะมีอิทธิพลของอินเดียมาผสมผสานนะฮะดังนั้นสมัยของปูยูจึงได้รับอิทธิพลของศิลปะอินเดียอมรวดีจากแล้วก็เป็นศิลปะอมรวดีจากอินเดียนะก็คือทางตอนใต้นะต่อเนื่องจากสมัยปูยูก็จะเป็นสมัยมอญสมัยมอญจะอยู่เนี่ยอยู่ติดกาญจนบุรีเลยนะถ้าไม่รู้คุณเกิดทันไหมเมื่อก่อนคือมอญจะชอบมาสู้รบแล้วก็บางครั้งก็มายึดเอาโรงพยาบาลกาญจนบุรียึดอาวุธอะไรเงี้ยนะฮะเพราะเขาอยู่ติดบ้านเราเลยมีแค่เทือกเขากั้นสมัยมอญถือว่าเป็นถือศาสนาพราหม
แต่ก็ได้หันกลับมาถือศาสนาพุทธแล้วก็สร้างศิลปะแบบพุทธก็คล้ายๆกับไอ้ตัวปูยูแหละโดยได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกันก็คือสืบเนื่องมาจากเมืองศรีเกษตรศรีเกษตรก็คือเมืองหลักของศิลปะแบบปูยูนะจำเมืองนี้ไว้หลักฐานทางประติมากรรมสร้างขึ้นก็จะเป็นการผสมผสานของฮินดูกับพุทธนะครับแล้วก็คิดว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียแล้วก็เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบอมรวดีนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่9อันเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณทางตอนใต้ของพม่าที่มีชายฝั่งติดอันดามันนะแถวๆนี้แถวๆนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าจากช่วงพุทธศตวรรษที่12 13ลงมาเนี่ยอิทธิพลของลังกาเรืองอำนาจมากเพราะอินเดียจะถูกชาวอารยันมาตีแล้วก็ทั้งอารยันทั้งอิสลามนะที่เรารู้กันหลังจากนั้นพุทธศาสนาจะเรืองอำนาจที่ลังกาและลังกาก็มีการค้าขายทั้งพม่าทั้งศรีวิชัยของไทยแล้วก็ทั้งอยุธยาไอ้สุโขทัยอะไรประมาณนี้นะต่อมาอันนี้สำคัญที่เราดูวิดีโอไปก็คือว่าศิลปะสายกรรมแบบพุกามเป็นศิลปะกรรมที่แบ่งออกเป็น2สมัยยุคแรกได้รับอิทธิพลมอญในช่วงหลังเป็นเอกลักษณ์ของพม่าเองโดยอาณาจักรจะเกิดขึ้นหลังอาณาจักรของศรีเกษตรเห็นไหมว่าปูยูเนี่ยคือครองอำนาจมานานมากนะแล้วก็มีอิทธิพลต่อศิลปะทั่วของแคว้นพม่าเลยนะครับอาณาจักรพม่าอาณาจักรพุกามได้เจริญมาแทนช่วงแรกของศิลปะกรรมพม่าก็คือพุกามได้มาทดแทนของศิลปะแบบปูยูนะครับหรือพยูนนะครับนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงของพุทธศตวรรษที่16นะครับถึง19เลยค่อนข้างจะยาวนานนะพุกกามจะอยู่ตรงเนี้ยแถวมันนาเลนะก็จะมันนาเลอาจารย์เคยไปพม่า2ครั้งแต่ไปแค่มันนาเลนะครับมันนาเลยังไม่เคยไปพุกกามเลยเมืองเนี้ยผมเคยไปละอังวะนะฮะต่อมาคือศิลปะแบบอังวะอังวะอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกมองโกเข้ามายึดพุกามก็คือพูดง่ายว่าจะเป็นอิทธิพลที่มาจากพวกทิเบตเข้ามายึดนะครับแล้วก็เนี่ยมีการขยายอิทธิพลเผยแผ่เข้าไปไพศาลอันนี้ตามประวัติศาสตร์นะครับรวมไปถึงเชื่อมโยงก็คือกว้างขวางมากไปจนถึงไทยใหญ่ถ้าเคยฟังประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ก็คือว่าไทยใหญ่ก็อยู่เนี่ยชานสเตทอันเนี้ยตัวเนี้ยอันนี้คือไทยใหญ่ชานสเตทชานสเตทนี่คือเหนือขึ้นไปก็จะเป็นจีนตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกมองโกแล้ววันดีคืนดีมองโกขยายแผ่อำนาจมาแถวเนี้ยกินทั้งตอนบนรวมไปถึงฉานแล้วก็รวมไปถึงอังวะด้วยดังนั้นมันก็เลยมีทางประวัติศาสตร์ก็เลยมีอิทธิพลเข้ามาแล้วก็เชื่อมโยงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีให้คนค่อนข้างมากก็เลยมีการต่อสู้เนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าบูเรงนองอะไรเงี้ยนะถ้าใครเคยดูหนังเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นศิลปะสถาปัตย์สมัยอมรภูระและก็มันนาเลนะครับเป็นยุคท้ายๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะสถาปัตยกรรมพม่าจะแบ่งเป็น2อย่างที่มีความสำคัญก็คือเจดีย์วิหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเจดีนะครับเจดียุคแรกอยู่ที่พยูนเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่12ถึง16นะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ดูว่ายุคแรกมันสร้างจากอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นพุทธศตวรรษที่12ถึง16เหมือนกันก็จะเป็นเจดีย์แบบพยูนที่ผสมกับทิเบตนะเหมือนที่อาจารย์บอกเห็นไหมพวกทิเบตมองโกเข้ามาตีก็ได้รับอิทธิพลจากทิเบตเข้ามานะครับถ้ามีโอกาสดูสารคดีก็จะเห็นเจดีย์ตัวเนี้ยมันรูปทรงคล้ายๆทิเบตพอหลังจากนั้นพุทธศตวรรษที่14ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบปาละของอินเดียนะครับจะเห็นได้ว่าปาละเขาเป็นวิหารแบบพราหมณ์ก็จะมีฐานนะฮะ
พิ่มขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพุทธศตวรรษที่16ถึง18ก็จะเป็นเจดีลูกผสมระหว่างอิทธิพลปาละและพยูนเป็นฐานแบบปาละเป็นฐานซ้อนชั้นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบปาละแต่เรือนยอดเป็นแบบพยูนนะครับเป็นแบบพยูนนะครับต่อมาในพุทธศตวรรษที่17อันนี้ได้รับอิทธิพลจากลังกาเห็นไหมก็จะมีทรงเหมือนซานจีเลยซานจีและก็ช่วงท้ายๆเป็นเจดีช่วงเรียนแบบประเพณีเมืองพุกามนะครับอันนี้จะคล้ายๆที่เชียงใหม่เลยนะหมายถึงตัวองค์ยอดเจดีเรามาดูเจดีแบบรูปแบบแรกรูปแบบแรกคือรูปแบบแบบพยูนหรือปูยูนะครับเป็นเจดีที่ไม่สามารถจัดเข้าขุมใดได้ในหลักฐานเพราะมีน้อยมากเหลือแค่2แห่งเองนะครับเขาเชื่อกันว่ามีอิทธิพลมาจากลองฟางลองฟางก็เหมือนแบบกองฟางบ้านเรานะฮะเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าลองฟางก็จะมีเจดีโปโปจีกับเจดีปยักขีนะฮะเนี่ยโปโปจีก็เป็นศิลปะแบบพยูนหรือปูยูอยู่ที่เมืองศรีเกษตรศาสนาเป็นศาสนาพุทธเถรวาทนะฮะแล้วก็ส่วนที่ตั้งของเจดีย์ของโปโปจีเนี่ยอยู่ที่เมืองแปรหรือลัดพระโขนะครับอาจารย์คิดว่าจะอยู่แถวๆเนี้ยลัดพระโขนะโอเคแล้วก็ความเชื่อศาสนาเขาบอกว่าตำแหน่งของเจดีย์ปูปูจีเนี่ยบรรจุพระอุศนีสาก็คือเป็นกรอบของพระหัตถ์ก็คือเป็นน่าจะเป็นกระดูกมือนะฮะของพระพุทธเจ้านะครับดังนั้นก็คือมีความเชื่อและบูชาพระพุทธเจ้าภายในตันนะครับต่อมาปยัคคีนะฮะเจดีย์ปยัคคีก็คือว่าจะคล้ายๆโปโยจีแหละแต่ที่แตกต่างกันปยัคคีฐานจะเตี้ยกว่านะครับแล้วก็องค์เจดีย์จะมีรูปทรงคล้ายระฆังด้วยนอกจากลองฟางนะฮะภายในองค์เจดีย์จะเป็นรูปเนี่ยคล้ายระฆังเนาะถ้าเราดูตัดเซกชันมาแล้วก็ไม่มีลวดลายประดับใดๆเลยนะฮะอยู่ที่ละเมืองแปรลัดพระโคเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่ของกลุ่มของเจดีย์ที่รูปแบบมาจากพยูนและทิเบตผสมกันนะครับสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรพุกามแล้วก็ได้รับอิทธิพลทรงกระบอกเนี่ยมาประดับมาจากปูยูนะครับและอีกสายหนึ่งบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากทิเบตเนื่องจากชนชาติพม่าและทิเบตมีการติดต่อกันลงมาถึงลุ่มน้ำอิระวดีแล้วก็มาถึงที่ตั้งเมืองพุกามนะน่าจะพึ่งต่อพุกามนะครับส่วนเจดีย์ในยุคนี้ที่สำคัญ2แห่งก็จะเป็นเจดีย์บูพยากับเจดีย์ยะเวนาดวงยะเวนาดวงนะครับคายะเวนาดวงผมไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะเพื่อมาดูในรายละเอียดอันนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองพุกามรัฐมันดาเลนะฮะเป็นเจดีย์ที่สร้างในกรอบความคิดแบบพุทธเถรวาทนะครับพุทธเถรวาทนะแล้วก็เขาบอกว่าลักษณะของสายกันเป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงแบบรองฟางนะรองฟางแล้วก็มียอดเจดีย์ที่มีลักษณะที่ไล่อิทธิพลมารวมไปถึงมีฐานเจดีย์นะก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างไอ้ตัวพยูนกับตัวทิเบตนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังมีเจดีย์คายะเวนาดวงเนี่ยนะฮะประวัติก็คือว่าอันนี้จะเป็นรูปทรงระฆังนะครับอันนี้เป็นแปลนแปลนก็จะเป็นวงกลมแล้วก็มีแกนยอดเจดีย์ส่วนใหญ่เจดีย์ในยุคนี้จะเป็นเจดีย์ตันแล้วก็สร้างเพื่อบูชาทางพุทธศาสนาบางแห่งก็มีอัฐิของพุทธเจ้าก็คือพระธาตุแบบพระธาตุบ้านเรานะนอกจากนั้นเข้าสู่กลุ่มเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบปาละเหมือนที่อาจารย์กล่าวไปก็คือว่า
เนื่องจากไออิทธิพลเนี่ยมันยังส่งมาสู่เมืองลังกาจากแคว้นเบงกอลแล้วก็พิหารในอินเดียนะครับแคว้นเบงกอคือทางตอนใต้เห็นไหมว่าก็คล้ายๆกับวิหารฮินดูทางตอนใต้เลยแต่เพียงแค่ปลายยอดก็จะเป็นรูปทรงระฆังคว่ำนะครับพอมาขยายดูเจดีย์พอดอมูเนี่ยเป็นพุทธแบบเถรวาทนะครับก็คือองค์ประกอบเจดีย์จะประกอบไปด้วยฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มชั้นมีทั้งหมด5ชั้นนะฮะ1 2 3 4 5แล้วก็องค์ประกอบตัวปลายยอดจะเป็นการประดับของเจดีย์นะครับก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นส่วนผสมของเจดีย์กับตัววิหารแบบปาละนะครับต่อมาเป็นกลุ่มเจดีย์ที่มีวิวัฒนาการมาจากเจดีย์รูปแบบพยูนะครับจะเห็นไหมว่ามันคล้ายๆลองฟาร์มเลยนะแต่เพียงแค่มันมาตั้งอีกที่หนึ่งมาตั้งที่ไก่ก็คือลักษณะนี้ปรากฏโดดเด่นอาทิเช่นเจดีย์มะยินกาบากับบินวงดิเนี่ยฮะบินวงดิและนอกจากนั้นก็จะเป็นเจดีย์กลุ่มผสมผสานระหว่างศิลปะอิทธิพลได้รับอิทธิพลแบบปาละและประยูนะครับจำได้เลยว่าปาละเนี่ยนักศึกษาจำไว้ปาละจะมีฐานนะส่วนประยูนจะเป็นรูปแบบลองฟางนะครับลองฟางนะเนี่ยพอมาขยายแบบเชเวนซานดอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีฐานส่วนปลายยอดจะเป็นลองฟางนะครับแล้วก็แน่นอนถ้ามีเจดีย์รูปทรงเนี้ยฟันธงได้เลยว่าเป็นสร้างขึ้นเพื่อบูชาพุทธศาสนาถ้ามีรูปทรงเจดีย์นะครับส่วนถ้าเป็นฐานเฉยๆเนี่ยมันยังเดาให้ออกมันอาจจะเป็นพราหมณ์ก็ได้นะอีกแข่งหนึ่งก็คือเสวสิกองนะครับอยู่ที่ผู้การเหมือนกันนะเหมือนที่วิดีโอฉายภาพไปนะครับโดยประกอบด้วยฐานเหลี่ยมนะฐานเหลี่ยมแล้วก็มีชั้นเรือนยอดที่เป็นรูปทรงเจดีย์นะครับโดยสร้างในสมัยพระเจ้าจันสิทธาก็จะเห็นได้ว่าทั้ง4อันน่ะมันจะคล้ายกันตรงที่1องค์ประกอบของฐานที่ได้แบบปาละ2รูปทรงเจดีย์ที่ได้จากพยูนที่มีรูปทรงคล้ายลองฟางนะครับต่อมาคือว่าธรรมยาสิกาอันนี้ก็เหมือนที่วิดีโอฉายเข้าไปก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นส่วนผสมของฐานแบบปาละแล้วก็เรือนยอดเจดีย์แบบพยูนก่อมากลุ่มเจดีย์ที่ได้รับรูปแบบมาจากลังกาอันนี้เหมือนสารจีชัดเจนเลยนะเห็นไหมเจดีย์สัพพดาเนี่ยฮะสัพพดากับเปปินกยวงอ่านไงไม่รู้ก็จะมีอันนี้อิทธิพลอันเนี้ยมันมาส่งอิทธิพลถึงไทยเยอะแยะเลยนะฮะทั้งล้านนามาจนถึงอยุธยานะถ้าใครเคยไปเที่ยวอยุธยานะจะเห็นได้ว่ามันจะมีฐานเป็นวงกลมชัดเจนฐานวงกลมคือลังกาเลยฮะแล้วก็มีเส้นรอบองค์ระฆังนะคือแบบภาษาง่ายสุโขทัยอยุธยาเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากลังกาแล้วเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยก็เรียกว่าเจดีย์ทรงระฆังคว่ำนะครับคว่ำแล้วก็เป็นลักษณะของการย่อมุมนะฮะก็จะคล้ายๆได้อิทธิพลทั้งหมดมาจากซานจีแหละมีหันนิกามีแกนเจดีย์มีตัวเรือนยอดแล้วก็มีตัวฐานนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมผมไฮไลท์ไว้ว่าเป็นเจดีย์ของลังกาแบบนี้มีการก่อสร้างที่พบในพม่าเช่นกันก็คือมีการก่ออิฐแล้วก็ต่อยอดด้วยเรือนยอด
ที่เช่นของเทวีสเวซิดอร์เนี่ยโอเคและอีกกลุ่มนึง กลุ่มนึงคือเจดีที่อยู่ในช่วงเรียนแบบของประเพณีแบบผู้กามอันนี้ยุคหลังละยุคต้นละถ้าเป็นพ.ศ.ก็คือช่วงต้นรัตนโกสินทร์ละช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เนี่ยนะคือเขาบอกว่าสถาปัตยกรรมในช่วงเนี้ยจะเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานเดิมนะครับที่ถูกทำลายในช่วงสงครามหรือมันเสื่อมสลายตามกาลเวลาโดยการบูรณะนั้นจะนำรูปแบบเจดีย์ในผู้กามคือเจดีย์ทรงกระบอกนะเจดีย์ทรงกระบอกจะเป็นทรงกระบอกเจดีย์ทรงกระบอกและมีลวดลายป้องฉไนอันนี้คือป้องฉไนนะป้องฉไนขึ้นมาเพื่อสื่อถึงยุคเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ปรับเปลี่ยนคลี่คลายให้เกิดความเหมาะสมตามค่านิยมของยุคนั้นๆ นะครับเรามาดูว่ามีอะไรอันนี้คือทุกคนน่าจะรู้จักเพราะเป็นไอคอนิกของพม่าคือชเวดากองอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับแต่ถ้าระบุแบบตำราเขาบอกว่ามันเป็นว่าทำแบบหงสาวดีนะครับสร้างในพุทธศตวรรษที่21นะครับประวัติเขาบอกว่าจากการจารึกสเวดากองในรูปแบบปัจจุบันได้รับการบูรณะโดยพระนางชินสอบูและพระเจ้าธรรมเจดีในพุทธศตวรรษที่21นะครับโดยมีการชั่งน้ำหนักทองคำก็คือว่าเขาบอกว่าทองคำบางส่วนมาจากประเทศไทยหรือช่วงอยุธยานะครับโดย ชเวดากองมีความศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่21มาถึงปัจจุบันนะครับเป็นการเชื่อว่าเป็นที่บรรจุของเส้นผมของพระพุทธเจ้านะพระเกศาในลักษณะทางศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงแบบมอญนะและมีองค์ประกอบสำคัญคือแผนผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมเป็นแผนผังรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ฐานลาดจะเอียงเห็นไหมฐานลาดเอียงไม่มีบันไดขึ้นไปลานทักษิณด้านบนมันจะแตกต่างจากบุโรพุทโธที่จะมีบันไดขึ้นไปอันนี้ไม่มีอันเนื่องมาจากความเชื่อก็คือว่าถ้าเราบรรจุส่วนใดส่วนหนึ่งของพุทธเจ้าแล้วอ่ะนี่ว่าแม้กระทั่งเส้นผมเองมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาจะไม่ให้มนุษย์หรือปุถุชนทั่วไปขึ้นไปเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นการลบหลู่นะครับแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนเงี้ยไม่ได้เลยเพราะว่าถ้านักศึกษาเคยไปที่ลำปางมีใครเคยไปลำปางไหมพระธาตุลำปางหลวงมีไหมเคยไปไหมเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวให้คะแนนถ้าเคยไปไม่มีใครเคยไปโอเคเขาก็จะมีเขตเข้าได้แค่บางส่วนนะครับเพราะว่าพระธาตุลำปางหลวงก็ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบพม่านะครับนอกจากชเวดากองแล้วก็ปาโตดอจีอันนี้ก็โด่งดังเหมือนกันอันนี้ยุคหลังแล้วฮะก็จะเป็นยุคในพุทธศตวรรษที่24ถึง25แต่อยู่ที่เมืองอมรปุระรัฐมันดาเลเป็นเจดีย์ที่สร้างภายใต้กรอบแนวคิดแบบศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะครับโดยลักษณะทางศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ที่รองรับด้วยฐานสี่เหลี่ยมนะเป็นฐานสี่เหลี่ยมซ้อนชั้นเหมือนกันแล้วก็มีการย่อมุมในประดับฐานจะมีดอกบัวนะดอกบัวเป็นฐานนะครับซึ่งเป็นอิทธิพลของศิลปะแบบผู้กามนะครับไอตัวดอกบัวแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนะอาจารย์อ่านก่อนเขาบอกว่า
กึ่งกลางมีฐานมีบันไดนี่แปลกมีบันไดขึ้นไปสู่ลานพระทักษสู่ลานทักษิณด้านบนผมสันนิษฐานว่าเนื่องมาจากเจดีย์เนี่ยไม่ได้บรรจุอัฐิหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพุทธเจ้านะก็เลยทำให้ทุกคนสามารถขึ้นไปได้นะโดยเฉพาะพระแล้วก็ผู้ชายนะขึ้นไปนะครับแต่นี้มันคือโดดเด่นก็คือว่าลักษณะเนี้ยมันจะพบมากในศิลปะแบบอมรภูระและมัณฑะเลย์นะมัณฑะเลย์แล้วก็ต่อมาเจดีสุเลอันนี้ก็จะย้อนไปสู่วัฒนธรรมแบบหงสาเห็นหงสาไหมหงสาคือเรือนยอดตัวเนี้ยมันจะมีการประดับประดานะครับตัวหงสาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าจำก็คือว่าจะเป็นการลาดเอียงจะไม่ใช่ทรงแบบรองฟางละจะเป็นระฆังคว่ำแบบลาดเอียงนะครับนี่เด็กๆจำไว้เลยเนี่ยคือศิลปะแบบหงสาเราพบมากในเชียงใหม่ด้วยนะรูปทรงเจดีย์แบบนี้นะครับก็เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่24ถึง25นะครับไม่มีประวัติแต่เขาเชื่อว่าเจดีย์แห่งเนี้ยมันคล้ายๆกับเจดีย์ชเวดากองนะครับแล้วกล่าวโดยว่าเทพโบโบจีอันเป็นเทพารักษ์ประจำเมืองได้ชี้ตำแหน่งแล้วก็บริเวณเนินเขาสิงกุตระนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สมควรสำหรับการประดิษฐานของเกศาธาตุอันนี้ก็บรรจุผมของพุทธเจ้าเหมือนกันทำให้เมืองเนี้ยก็เลยตั้งเจดีย์ตัวเนี้ยขึ้นมานะครับก็เลยกลายเป็นตำแหน่งของเจดีย์สุเลในปัจจุบันนะครับอันนี้คือก็เชื่อตามคติของพุทธว่าถ้าสร้างบูชาให้กับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้บุญแล้วก็สามารถมาวิปัสสนาแล้วก็อาจจะถึงการตรัสรู้นะครับกลายเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ต่อมามันคืออีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เจดีย์ธรรมดาอันนี้แบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์วิหารนะหรือวิหารนะที่มีเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานอาคารที่มีทางเข้าสู่ภายในที่เรากล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เห็นไหมว่าเจดีย์จะทึบตันแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปใช้ฟังก์ชันข้างในได้ต่อมาในกลุ่มวิหารที่มีเจดีย์อยู่บนยอดเขาถูกสร้างให้ชั้นฐานสามารถเดินได้แล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในภูกามเหมือนสารคดีนะครับนอกจากสถาปัตยกรรมประเภทเจดีย์แล้วยังมีประเภทของวิหารที่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันมานะในนี้ในประวัติศาสตร์เป็นอาคารที่เข้าสู่โถงภายในแล้วก็มีการสร้างเจดีย์ไว้บนยอดนะครับเพื่อให้ทราบว่าอาคารข้างล่างเป็นที่ประดิษฐ์สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมก็จะมีพระพุทธรูปนะมีทั้งปางมาวิชัยทั้งพระนอนที่เราเห็นนะฮะหรือพระบรมธาตุนะเป็นต้นนะทั้งนี้ความแตกต่างของสายกรรมจะอยู่ในส่วนของยอดทีนี้ไอศิลปะแบบนี้เราต้องดูที่ยอดละศิลปะสายกรรมเราต้องอยู่ที่ยอดเพราะว่ายอดอาคารสามารถแบ่งเป็นเจดีย์แบบทรงระฆังทรงกระบอกทรงพุกามหรือทรงสิงขอนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะเห็นโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนี้เป็นภาพสรุปอันนี้เป็นทรงเจดีย์ตั้งทรงรองฟางหรือทรงระฆังนะครับอันนี้อยู่ที่พยูนส่วนนี้เป็นทรงระฆังบนและก็อันนี้เป็นเจดีย์ที่ได้เป็นทรงสิงขอเนี่ยจะเป็นรูปเนี้ยนะทรงสิงขอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทรงกระบอกเห็นไหมเป็นทรงกระบอกเลยทรงก็บอกแบบผู้กามเลยนะและอันนี้เป็นรูปทรงแบบพุทธคยาที่อินเดียนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละทรง
อันแรกคือเจดีย์วิหารที่มีเจดีย์อยู่บนฐานอาคารแบบพหุนะครับก็คือเขาจะนับตัวเนี้ยไอตัวฐานเขาไม่นับเขาจะนับตัวเจดีย์เนี่ยจะมีรูปทรงแบบรองฟาร์มเหมือนพหุมันเกิดชุขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่11เออคล้ายๆเลยคล้ายๆตัวพหุก็จะมีวิหารเบเบกับวิหารเลยาธนานะฮะเมื่อมาดูรายละเอียดวิหารแบบเบเบเนี่ยก็คือเป็นวัฒนธรรมแบบพยูนแล้วก็ยังอยู่ในศาสนาพุทธแบบเถรวาทอยู่นะครับรูปทรงก็คือจะมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ภายในจะแบ่งเป็นห้องวิหารก็คือเข้าไปใช้งานได้นะฮะอาจจะเข้าทางนี้มั้งทางนี้ถูกปิดไปแล้วก็ตั้งอยู่ที่เมืองแปรรัฐพะโคก็ใกล้ๆกับอีก2เจดีย์ของพยูนนะก็อยู่เมืองแปรเหมือนกันนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งคือเลมยาธนานะฮะก็จะเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลแบบพยูนได้เป็นวัฒนธรรมแบบพยูนนะครับถือว่าเป็นเจดีย์วิหารที่เก่าแก่สุดแห่งหนึ่งของพม่ามีแกนกลางรับน้ำหนักยอดแบบสิงคระนะฮะอันนี้แบบรับน้ำหนักแล้วก็โดยรอบมีพระพุทธรูป4ด้านสี่ด้านประดิษฐาน4ด้านนอกจากนั้นยังมีเจดีย์วิหารที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำบนฐานอาคารนะอันนี้คือระฆังคว่ำนะอันนี้ฐานอาคารเขาบอกว่าทรงเจดีย์ในลักษณะเนี้ยปรากฏชัดในช่วงของการเดินทางของไปสักการะพุทธศาสนานะครับของพระมหาสัตว์ที่ไปเชื่อมโยงกับลังกาและนำแนวคิดเนี่ยมาเผยแผ่รวมไปถึงตัวสถาปัตยกรรมราวพุทธศตวรรษที่11นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเจดีย์ทรงระฆังคว่ำบนยอดฐานน่ะในพม่าเนี่ยเกิดในหลายยุคด้วยกันนะครับโดยมีเจดีย์ทรงเนี้ยที่มีลักษณะที่สำคัญที่เช่นวิหารปาโตธรรมยะนะฮะถ้าถูกจัดแกตตอรี่ก็อยู่ในศิลปะวัฒนธรรมแบบผู้กามนะครับเพราะอันนี้ตั้งอยู่ในเมืองผู้กามเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่15เป็นการสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากสันนิษฐานคิดว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษ45ส่วนยอดของเจดีย์เป็นแบบลังกาอันเนื่องมาจากมีการติดต่อกันมานานนะครับแล้วก็มีเริ่มรูปแบบชัดเจนในพุทธศตวรรษที่17สันนิษฐานได้ว่ารูปแบบหลักมาจากอินเดียทางตอนใต้เนื่องมาจากมีการติดต่อซื้อขายนะฮะแล้วก็ติดต่อสัมพันธไมตรีด้วยกันอันดีเมื่อมาวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วอาคารจะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุกยื่นออกมาทางทิศตะวันออกโดยตัวปลายยอดจะเป็นรูป ทรงระฆังนะครับนอกจากปาโตธรรมยะแล้วยังมีเจดีย์อภายาธนะก็อยู่ในเมืองพุกามรัฐมันเลเช่นเดียวกันอันนี้ก่อสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16ถึง18นะครับพระเจ้าจันสิทธาได้โปรดให้สร้างเจดีย์แห่งนี้นะครับก็นักศึกษาสังเกตได้ว่ามันจะคล้ายๆกันก็คือว่าอันนี้พอดีรูปมันสลับกันเนาะก็ถ่ายคนละฝั่งจริงๆแล้วมันคือแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์กลับด้านเดี๋ยวจะงงเนาะถ้ามองอีกฝั่งมันจะเป็นยังไงก็คือว่าฐานอ่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะจำไว้นะเผื่อจะได้ออกข้อสอบตัวยื่นออกมามุกจะอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ฐานโดยปกติแล้วฐานจะประกอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม5ชั้นแล้วตัวเรือนยอดจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเจดีย์วิหารที่มีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานอาคารและจำเสมอเลยว่าถ้าอันนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียทางตอนใต้นะครับแล้วก็ส่วนรูปทรงเจดีย์ที่เป็นระฆังเนี่ยได้รับอิทธิพลจากลังกานะครับ
ต่อมาเจดีย์วิหารที่มีเจดีย์แบบทรงสิงขอบนอาคารอันนี้ทรงสิงขอนะผมเคยเจอบางตำราบอกเป็นรูปมะเฟืองนะฮะโดยเจดีย์ทรงสิงขอน่ะจะได้รับอิทธิพลมาจากอิทธิพลแบบปาละอย่างแท้จริงเป็นยอดสิงขอละนะครับที่ไม่ประดับยอดแล้วก็แต่เจดีย์ทรงกระบอกแบบผู้กามจะมีการประดับยอดมาแทนก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเรือนยอดอ่ะจะไม่ประดับเหมือนกับเรือนยอดของเจดีย์ศิลปะแบบหงสาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าประดับเรือนยอดพวกฉับต่างๆนะส่วนไอ้เจดีย์ทรงสิงขอละเนี่ยหรือสิงขอเนี่ยไม่ประดับนะโดยเจดีย์วิหารในแบบสิงขอเนี่ยที่โดดเด่นก็จะเป็นวิหารนันปะยะนะครับสร้างในพุทธศตวรรษที่16ถึง18นะครับโดยวิหารแห่งนี้เป็นศิลปะแบบพุกามได้รับอิทธิพลสิงขอละและยังคงมีการประดับกูทูกูทะกูทะคล้ายคลึงกับศิลปะอินเดียเหนือนะฮะเดี๋ยวนะอ๋อพวกเนี้ยพวกซุ้มประตูพวกนั้นนะครับโดยตำแหน่งเขาบอกว่าเป็นมันผู้สร้างก็คือเป็นพระเจ้ามะหูมะนูหะนะครับเป็นผู้ดำริสร้างนะครับอันเนี้ยเจดีย์เนี้ยดังมากนะเจดีย์แห่งเนี้ยก็จะเป็นศิลปะแบบผู้กามเหมือนกันอ่ะเห็นไหมฐานสี่เหลี่ยมก็รูปทรงมะเฟืองนะฮะแล้วก็หรือเขาเรียกว่าสิงขอละนะฮะแล้วพอขยับไปอันนี้ก็โด่งดังอนันทะเนี่ยอนันทะเนี่ยหรืออนันทะเนี่ยเหมือนสารคดีกล่าวถึงเหมือนกันก็คือว่าหรืออนันทะเจดีย์เนี่ยมันเป็นการปรากฏพระพุทธรูปทั้งสี่ด้านแล้วก็นักศึกษาสังเกตว่าถ้าตัดเซกชันเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วมีมุกยื่นทั้งสี่ด้านนะอันนี้แปลกประหลาดแล้วก็เรือนยอดอ่ะจะเป็นแบบสิงขอละนะครับอันนี้ก็จะสามารถเข้าไปใช้ข้างในได้เพราะว่าเป็นพุทธรูปทั้งสี่ด้านคือองค์มีทั้งทางด้านทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือนะฮะก็น่าจะเป็นจากการจำลองปัญจวัคคีย์ของพุทธของพุทธเจ้าเข้ามานอกจากนั้นยังมีชเวกุจีก็อยู่ที่เมืองพุกามเช่นเดียวกันโดยชเวกุจีเนี่ยจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างศิลปะพุกามตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลความมืดทึบ กับศิลปะพุกามแบบตอนปลายที่ได้รับอิทธิพลความโปร่งก็สังเกตได้ว่าไอเนี้ยคือตอนปลายมันก็จะโปร่งสามารถเข้าไปใช้งานได้เห็นไหมซูมอินเข้าไปเห็นได้ว่าอนันทระเจดีย์เนี่ยหรืออนันทระสตูบ้าเนี่ยเนี่ยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตัวข้างในแล้วตัวแกนกลางจะทึบนะครับส่วนชเวกุจีเนี่ยมันยังผสมผสานกันมีทั้งส่วนทึบแล้วก็ส่วนโปร่งนะครับโอเคนอกจากนั้นยังมีเจดีย์สับพระอยู่ก็อยู่ที่ผู้กามเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเจดีย์แบบการซ้อนแบบ2ชั้นแห่งแรกของศิลปะแบบผู้กามก็คือมีฐานแบบ2ชั้นชั้น1 5ชั้นชั้น2ก็ซ้อน5ชั้นแล้วก็นะโอ้หรือว่าปลายข้างบนแบบสิงขอละนะครับนอกจากนั้นยังมีเจวิหารติโลมินโลก็สร้างในยุคเดียวกันเป็นศิลปะแบบผู้กามแล้วก็เรือนยอดก็จะเป็นแบบสิงขอละแต่ได้รับอิทธิพลจากวิหารแบบสัพพะพันยูเนี่ยฮะ
ก็คือเป็นฐานแบบ2ชั้นเห็นไหมจะเป็นฐาน2ชั้นแล้วก็มีมุกเข้านะครับส่วนอันนี้เป็นจอตอจีวิหารตอจอตีเนี่ยก็จะเป็นศิลปะอีกยุคหนึ่งละก็จะเป็นอมรปุระและก็มันดารีนะครับแต่จัดอยู่ในแคตตาลีวิหารเจดีแบบสิงขอละอันเนื่องมาจากเรือนยอดเป็นสิงขอละทั้งหมดแต่ไอตัวฐานที่เป็นซ้อนชั้นผู้คนหรือผู้คนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้สักการะได้นักศึกษาจงจำไว้ว่าถ้าเราเข้าไปใช้งานได้นี่คืออิทธิพลศิลปะเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมผู้กามแบบตอนปลายสามารถเข้าไปใช้ได้เพราะตอนต้นมันใช้ไม่ได้ต่อมาคือเจดีย์วิหารที่มีเจดีย์ทรงกระบอกนะครับแบบผู้กามสร้างบนฐานอาคารเนี่ยเห็นไหมจะเป็นทรงกระบอกเป็นรูปทรงกระบอกวันนี้สวยเลยนะครับส่วนใหญ่ทรงกระบอกจะออกแบบผู้กามในยุคแรกหรือราวพุทธศตวรรษที่17จะไม่ได้รับความนิยมสร้างบนอาคารแต่ต่อมาในรุ่นหลังก็คือรุ่นพวกนี้แหละก็ได้เอาเอกลักษณ์โดดเด่นของเจดีย์แบบเนี้ยมานำใช้แล้วก็มาสร้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนันทมัญญะกับศิลป์พระยูเมเนี่ยที่มีการสร้างด้วยกันนันทะมัญญะเนี่ยคือสร้างในพุทธศตวรรษที่18นะครับตั้งอยู่ที่เมืองพุกามรัฐมันดารีแผนผังเป็นรูปกางเขนแผนผังรูปกางเขนผมไม่ได้เอาแผ่นมาให้ดูหาไม่มีเขาบอกว่าแผนผังเป็นรูปกางเขนแบบกรีกที่มีทางเข้าด้านเดียวแล้วก็หันทางเข้านั้นทางทิศตะวันออกตรงกับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับหน้าต่างจะเจาะรูเล็กๆ2บานทำให้แสงสว่างเพียงพอทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้หมายถึงหน้าต่างจะถูกเจาะรูทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้นะครับในขณะที่ซุ้มทางด้านทิศตะวันตกไม่มีช่องเปิดอันเนื่องมาจากด้านหลังจะเป็นองค์พระเป็นพระพุทธรูปเป็นการหันพระพักก็คือหันใบหน้าของพระพุทธรูปเข้าไปนะครับอันนี้ก็ได้เลทเขาสันนิษฐานว่า เป็นการวางผังที่มีรูปทรงผังแบบกรีกนะครับต่อมาอีกแห่งหนึ่งก็คืออันนี้เป็นยุคท้ายๆแล้วพุทธศตวรรษที่24ถึง25ละเป็นศิลปะอมรปุระและมันดาเลยนะก็ศิลปะยูเมเนี่ยโดยเขาบอกว่าตามตำนานเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าจีดอหรือพระมหาสัตว์จีดอทรงสร้างเจดีย์องค์เนี้ยเพื่ออุทิศให้กับพระมเหสีของพระองค์หรือพระนางชินบูดมไม่รู้อ่านถูกไหมแต่ก็ค่อนข้างที่จะงดงามเลยนะสร้างเป็นพุทธสถานให้กับพระมเหสีเห็นไหมก็จะเป็นข้างบนเป็นรูปทรงกระบอกแต่ข้างล่างนี่โอ้โหงดงามมากน่าไปท่องเที่ยวมากนะครับและอีก2แห่งอีก2กลุ่มก็คือเป็นเจดีย์รูปทรงผสมผสานเจดีย์ทรงกระบอกซึ่งอันนี้ผมหารูปไม่เจอเขาบอกว่าอาทิเช่นเจดีทรงไอ้ที่เจดีซินยูนยุหันพญากับอีกแห่งหนึ่งนะฮะอันนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่22ถึง23นะนอกจากนั้นยังมีเจดีทรงกระบอกแบบผู้กามแบบพิเศษนะครับแต่นี้ก็จะประมาณเนี้ยนะเห็นไหมว่าอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอินเดียก็คือแบบเป็นรูปทรงแบบพุทธคยาเลยเหมือนเจดีย์มหาโพธิ์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ของพม่าเราสามารถแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ
ก็จะเป็นกลุ่มของเจดีย์ที่ตั้งบนฐานซ้อนกันเป็นชั้นกับกลุ่มของเจดีย์วิหารทำไมถึงเลือกวิหารเพราะว่ามันมีฐานที่เป็นวิหารนะครับที่มีเจดีย์อยู่บนฐานอาคารและสามารถเข้าไปใช้งานภายในนะครับอันนี้เป็นวิธีการของศิลปะสถาปกรรมแบบพม่านะครับก็หวังว่าทุกคนจะพอเห็นภาพแล้วพอเข้าใจว่าไอ้ศิลปะสถาปกรรมแบบพม่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันได้รับอิทธิพลจากใครแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรแล้วก็มันถูกสร้างเพื่ออะไรแล้วก็เอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางสถาปกรรมมันมีอะไรแล้วประกอบเพื่ออะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละใครมีอะไรสงสัยไหมสงสัยหลับไปแล้วถ้าไม่มีอะไรสงสัยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวนะผมดูก่อนอาทิตย์หน้า